My walk for eternity, my voice for equality, and this is my time for victory! เอาละครับขอเสียงปรบมือกับ30คนสุดท้ายนะฮะ Subra National Thailand 2023 MST 13 First หวังพัทรพรหวังครับว้าวพระออเทนติกอินฟลูเอนเซอร์บายฉัตรนะครับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ MST 13เฟิร์สหวังพัชรพรหวังวันนี้เธอออกมารับรางวัล2รางวัลแล้วนะเนี่ยวันต่อไปครับ Paris Polo Club นะครับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทและนาฬิกามูลค่า 10,000 บาทนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับก็คือ MST MST 13เฟิร์สหวังพัทรพรหวังแม่มาแรงจริงๆ MST 13ครับเฟิร์สหวังพัทรพรหวังเรียนเชิญคุณหมอปรัดนะครับมอบต่อเนื่องเลยนะฮะนอกจากได้ซูเปอร์แฟนโหวตแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเข้ารอบท็อป8ไปโดยปริยท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับ MST 13ครับเฟิร์สหวังพัทรพรหวังครับแหมเหลืออันเดียวค่ะคำถามที่4นะครับและคำถามคือหากว่ามีคนรุ่นใหม่กำลังสงสัยว่าการประกวด Miss Supra National มีขึ้นเพื่ออะไรคุณจะมีวิธีบอกกับเขาเหล่านั้นว่าอย่างไรให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และคุณค่าของเวทีนี้ครับสำหรับ Miss Supra National Thailand นะคะรวมไปถึง Miss Supra National International ด้วยคือการประกวดค้นหาผู้หญิงและผู้ชายที่จะเป็นตัวแทนในการส่งอินสปิเรชันให้กับทุกๆคนเพราะเชื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่ยังขาดความเชื่อบางอย่างฉะนั้นเพราะเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นไอดอลหรือว่าเป็นโรโมเดลให้กับเด็กๆได้เนี่ยมันจะส่งผลให้กับเยาวชนแล้วก็ประเทศชาติของเราอย่างมหาศาลค่ะขอบคุณค่ะ MST 13จาก8จะเหลือเพียงแค่5ที่นะครับที่จะเข้าไปตอบคำถามในรอบต่อไปนะครับสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่ MST MST 13ครับเฟิร์สหวังพัทรพรหวัง
และนี่คือท็อป5ครับ Miss and Mr. Supra National Thailand 2023สู่การแข่งขันของเรากันต่อนะครับตื่นเต้นกันมากตอนนี้บีบหัวใจมากครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับจาก5คนจะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปที่ขอเสียงดังๆและปรบมือต้อนรับท็อป3 Miss and Mr. Supra National Thailand 2023ปรบมือกับพวกเขาดังๆนะครับนี่คือผู้ที่เป็นท็อป3ของเราในค่ำคืนนี้รักใครชอบใครส่งเสียงดังๆนะครับมาถึง MSG 13ครับก็หวังพัชรพรหวังครับคำถามนะครับบนโลกแห่งยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนนิยมใช้ชีวิตเป็นปัจเจกบุคคลคุณคิดว่า inspiration และ aspiration ยังสำคัญและจำเป็นต่อความเป็นอยู่หรือไม่ครับฟอคิดว่า inspiration ยังสำคัญอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคตค่ะตอนเด็กๆฟอเคยถูกบูลลี่จนครั้งหนึ่งฟอรู้สึกว่าไม่อยากจะตื่นมาในวันพรุ่งนี้อีกแล้วแต่ว่า inspiration นี่แหละค่ะคือแรงบันดาลใจเฟิร์สอยากจะหา role model ผู้นำแล้วก็อยากมีคุณค่าในตัวเองค้นหาคุณค่าในตัวเองสิ่งนี้ทำให้เฟิร์สเข้ามาในวงการนางงามนางแบบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะเติมเต็มคุณค่าของตัวเองและอยากจะเป็น inspiration ให้กับทุกๆคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือ MST 13เฟิร์สหวังพัทราพรหวังนะครับ27ท็อปณัฐนนท์ณรคัญญาวิภูตMST 13นะครับเฟิร์สหวังพัทรพรหวังและ MST 29ต้นกล้าพัทิชดาโพธาเจริญและแน่นอนนะครับผู้ที่มอบรางวัลและก็มงกุฎของเราในค่ำคืนนี้ครับนี่คือแพรวแพรววณิชเรืองทองมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ครับและเฟิร์สรันเนอร์อัพมิสซูปราเนชั่นแนล2022ส่งเสียงดังๆนี่ครับมงกุฎสวยมากๆครับพร้อมแต่งนะครับหลังจากที่ผ่านการแข่งขันมานานครับนี่คือมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022